คลิปทิงตองประจำวันนี้ G-Shock Limited ปะทะกับ G-Shock Custom อันนี้จะเป็น G-Shock Limited นะอันนี้จะเป็น G-Shock Custom แล้วดูความสวยที่แตกต่างระหว่างขาวดำนะสีเป็นโรสโกเป็นออกเป็นทองแดงนะกับอันนี้เป็น Custom ข้างนอกดำข้างในเป็นขาวแล้วก็หน้าปัดเข็มแดงเราจะทดสอบพลิกมือไฟติดดูพี่ข้อมือไฟติดใครสวยกันเนี่ยระหว่างคัสตอมกับลิมิเต็ดแยกไม่ออกเลยระหว่างขาวกับดำโอ้โหมันเพราะว่ามันคู่กันนี่ถ้าเกิดเราใส่เรือนละข้างนี่มันจะหาไหมเนี่ยทำไมนะพี่ข้อมือไฟติดปึ๊กถ้าใส่เรือนละข้างคงเท่หน้าดูเลยขาวคู่ดำนี่ก็มีหาแค่นี้